ใครกันนะทำเอาซุปเปอร์สตาร์สาวของเมืองไทยอย่างอ้ําพัชราภาเพ้อหาหนักชนิดที่เจ้าตัวถึงกับบอกว่านอนก็เพ้อตื่นมาก็เพ้อนอกจากนี้ยังนิยามถึงหนุ่มคนนี้ได้ว่าตอนนี้เจอชายในฝันแล้วโดยสาวอ้ําเผยว่าอ้ําชอบซีรีส์จีนมากดูจนปวดหลังตอนนี้อ้ําลงจากกำแพงจีนไม่ได้เลยเขาหล่อมากชอบหลายคนเลยค่ะอ้ําชอบดูแนวกำลังภายในเทพเซียนอ้ํารู้สึกว่ามันไม่เครียดดีค่ะไม่ชอบดูหนังรักไม่ชอบคาดหวังว่าทำไมชีวิตไม่เหมือนเขาไม่ชอบดูหนังดราม่าค่ะส่วนตัวอ้ําเองไม่ได้อยากเล่นละครกำลังภายในอ้ําแค่ขอชื่นชมค่ะก็60ตอนตอนหลังๆก็เหลือ 30-40 ตอนแล้วค่ะไม่มากแล้วอ้ําก็จะแนะนําเพื่อนแต่คนอื่นเราไม่รู้รสนิยมว่าเขาจะชอบเหมือนกันมั้ยอ้ําโทรบอกเพื่อนสนิทว่าคนนี้หล่อมากนอนก็เพ้อตื่นมาก็เพ้อทำอะไรก็เพ้อตอนนี้อ้ําประทับใจผู้ชายเชื้อสายจีนตอนนี้ยังจีนอยู่ค่ะลงไม่ได้เลยสําหรับหนุ่มที่ทําเอาสาวอ้ําคั่งหนักมากก็คงเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเพลงหนุ่มสุดฮอตคนนี้ลีโอหลัวจอมานฐานไถจีนหรือท่านเทพหมิงเย่จากซีรีส์แนวเทพเซียนเรื่องจันทาอัศดง Till the End of the Moon 2023งานนี้แฟนๆซีรีส์ต้องขอบอกให้แม่อ้ําไปต่อคิวนะคะเพราะตอนนี้ท่านเทพเซียนฮอตมากสําหรับลีโอหลัวหรือหลัวหยุนซีเป็นนักแสดงและนักร้องชาวจีนอายุ33ปีเข้าสู่วงการด้วยการเดบิวต์จากการเป็นหนึ่งในสมาชิกนักร้องวงบอยแบนด์ Stray Boy 3ในปี2553และเริ่มมีผลงานการแสดงครั้งแรกในปี2555จนในปี2015เขาได้รับบทแสดงเป็นน้องชายของพระเอกในละครโรแมนติกเรื่องมาซันชายจนทำให้ลีโอหลัวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ